เจป๊อปพี่คุณพยายามถามพี่แบบนี้เนี่ยได้พี่ยอมรับให้ได้ใช่ไหมว่าสามีพี่มีชู้ตลกดีเหมือนกันนะนี่คุณมาคุยกับผมแบบนี้ไงนุ๊กเขาไม่รู้บ้างเลยหรอคุณจะพูดถึงเขาอีกทำไมแล้ววันหลังอ่ะคุณก็อย่าไปคุยกับโน้ตแบบนั้นอีกมันเสี่ยงเกินไปรู้สิคะแต่คุณก็ต้องเชื่อใจแพทย์เหมือนกันเมฆอาทิตย์หน้าแพทย์ต้องไปงานวันเกิดพี่กิ่งแก้วที่ภูเก็ตกับโน้ตกับกวนพี่กิ่งแก้ว5วัน5วันคุณต้องไปกินนอนอยู่กับเขา5วันแล้วคุณจะไม่ให้ผมรู้สึกอะไรเลยเหรอคุณก็คิดว่าแพทไปเล่นละครสิคะเพราะยังไงแพทก็ต้องไปเล่นละครต่อหน้าคนพวกนั้นเหมือนกันเมฆแล้วคุณจะให้แพททำยังไงจะให้แพทยกเลิกงานแต่งงานยกเลิกสัญญาโฆษณาแล้วก็บอกทุกคนว่าแพทกำลังคบกับคุณอยู่อย่าเห็นแก่ตัวสิเมฆคุณนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวคุณต่างหากที่เอาแต่ได้ผมอยากได้แต่คุณต่างหากเฮ้ยคุณดีเจป๊อปพี่คุณพยายามถามพี่แบบนี้เนี่ยได้พี่ยอมรับให้ได้ใช่ไหมว่าสามีพี่มีชู้บอกแล้วไงคะว่าน้องปุ๊กปิ๊กน่ะเขาเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทไม่มีอะไรกันหรอกค่ะตัวพี่เองก็เห็นน้องปุ๊กปิ๊กก็เดินเข้าออกก็ทำงานอยู่ในบริษัทก็ยังเจอกันเป็นประจำบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงคะคุณผู้ชมครับเราฟังความจากฝั่งของพี่ฝันอริสรากันมาแล้วฟังความฝ่ายเดียวไม่ได้ครับต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อความยุติธรรมตรงตามคอนเซ็ปต์รายการเราขอเชิญพบกับน้องปุ๊กปิ๊กก่อนนี่พากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนะครับน้องปุ๊กปิ๊กครับช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างน้องปุ๊กปิ๊กกับคุณวิชุกรหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ชูอะค่ะเขาบอกหนูว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่ฝันเขาก็เลยชวนหนูไปจดทะเบียนแค่นั้นเองค่ะว้ายน้องปุ๊กครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับจะมาพูดกันเฉยๆไม่ได้นะครับหนูมีหลักฐานมาด้วยค่ะฮะไม่สมรสเห็นความน่ากลัวของคนพวกนี้หรือยังนี่คือหนึ่งในคนที่แพทจะต้องไปอยู่ด้วยที่ภูเก็ตนะขนาดพี่ฝันเป็นนางเอกอยู่ในวงการมาตั้ง20ปีอ่ะยังโดนฉีกหน้ากลางรายการเลยอ่ะผมว่ามันก็น่าสนุกดีหรอกแพทคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดดีเจป๊อปเนี่ยนะเขารู้ความจริงระหว่างคุณกับโน้ตเนี่ยผมว่าคงมันน่าดูเลยแม่นี่มันอนาคตของแพทนะไม่สนุกเลยอ่ะครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันบอกว่าฉันกำลังรักใครดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ